万高草原最美的花，火红的萨尔朗，到天涯遍地。ในโฮเปิดคลิปมาก็ทักทายกันแบบภาษาจีนกวางตุ้งกันเลยที่ทักทายแบบกวางตุ้งก็เพราะว่าคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงกันค่ะเดี๋ยวช่วงโควิดแบบนี้จะเป็นการเที่ยวทริปนะคะเป็นการเอาฟุตเทจวิดีโอเก่าที่โยดากับยาดาเคยไปเที่ยวตั้งแต่ปี2016มาตัดต่อใหม่ค่ะใครเคยไปฮ่องกงก็คงจะคิดถึงตึกสูงๆป้ายไฟอาหารอร่อยๆและการได้ไปไหว้พระคลิปนี้ก็จะพาไปไหว้พระที่ฮ่องกงกันค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามมาเลยที่แรกที่เราจะพาไปก็คือพระใหญ่วัดโปลินค่ะการเดินทางก็จะมีทั้งเดินขึ้นเขานั่งรถเมล์แต่ที่นิยมที่สุดนะคะก็คือการนั่งกระเช้าน่องปิงค่ะข้อดีของการนั่งกระเช้าก็คือเราจะได้ดูวิวฮ่องกงจากมุมสูงระหว่างขึ้นกระเช้าด้วยค่ะมีเสียวนิดหน่อยนะคะแต่วิวสวยคุ้มค่าค่ะคอนเฟิร์มเราลงจากกระเช้าแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเดินต่อกันเลยค่ะเดินมาเลยค่ะหลังจากที่ลงจากกระเช้านะคะเราก็จะเจอน้องปิงวิลเลจค่ะหรือหมู่บ้านน้องปิงน้องปิงวิลเลจนะคะจะเป็นทางผ่านไปที่พระใหญ่ค่ะระหว่างทางก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านกาแฟพูดได้ว่าเดินกันได้ยาวๆเลยค่ะผ่านน้องปิงวิลเลจมานะคะเราก็จะเจอกับบันไดทางขึ้นไหว้พระใหญ่ค่ะซึ่งบันไดที่ว่านี้นะคะมีความสูงทั้งหมด268ขั้นเลยทีเดียว wow. ถึงจะสูงแค่ไหนนะคะแต่โยดากับยาดาไม่หวั่นค่ะมาเที่ยวทั้งทียังไงก็ขอเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะองค์พระใหญ่ให้ได้เลยฉันจะสักการะองค์พระใหญ่ให้ได้เลย ซึ่งตัวองค์พระนะคะมีความสูงถึง34เมตรถือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะแต่ถ้าใครเดินขึ้นมาไม่ไหวก็สามารถไหว้องค์พระจากด้านล่างได้เลยส่วนใครไหวนะคะก็ตามโยดายาดาขึ้นมาเลยค่ะถึงแล้วค่ะพระใหญ่เดี๋ยวขอตัวไปไหว้พระก่อนนะคะขึ้นมาด้านบนนี้นอกจากจะได้ไหว้พระแล้วยังได้ดื่มด่ำกับวิวที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาของเกาะลันเตาและทะเลจีนใต้ด้วยค่ะใครมาฮ่องกงห้ามพลาดที่จะมาเช็คอินที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วัดที่2กันเลยนะคะตามเรามาเลยวัดที่2วัดกังหันหรือวัดแช่กงค่ะการเดินทางมาก็ไม่ยากค่ะนั่ง MTR ลงสถานีไทไวเดินลอดอุโมงค์ข้างถนนมาก็จะถึงวัดแล้วค่ะมาถึงวัดก็มาซื้อชุดไหว้เขียนชื่อที่อยู่กับคำอธิษฐานลงไปบนชุดไหว้เลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าขอได้เฉพาะเรื่องงานกับเรื่องเงินเท่านั้นนะคะแล้วนำชุดไหว้ไปไหว้ฟ้าดินพอเสร็จแล้วก็มาไหว้เจ้าที่ต่อเลยค่ะไหว้ด้านนอกเสร็จก็เข้ามาขอพรกับท่านแชกงด้านในระหว่างอธิษฐานให้มองไปที่หน้าท่านแชกงด้วยนะคะจากนั้นก็ได้เวลาหมุนกังหันเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและจบด้วยการตีกอง3ครั้งค่ะวัดนี้เป็นวัดยอดนิยมของคนไทยที่มาเที่ยวฮ่องกงเลยนะคะใครอยากประสบความสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินว่ากันว่ามาขอพรที่นี่จะได้ตามที่ขอเลยค่ะเสร็จจากวัดนี้แล้วก็ตามยูดาไปวัดต่อไปกันเลยค่ะอ
ันค่ะตามมาเลยค่ะวัดที่3วัดเจ้าแม่กวนอิมอ่าวดีพาวส์เบย์ค่ะวัดนี้อยู่ติดทะเลด้วยนะคะได้เที่ยวทั้งวัดได้เที่ยวทั้งทะเลเลยกวนอิมที่นี่เป็นปางประทานพรค่ะสามารถขอพรได้ทุกเรื่องเลยแถมที่นี่ยังมีเทพให้ขอพรเยอะมากด้วยนะคะขอโชคลาภก็ไหว้ไฉสิงเอี้ยอยากมีลูกก็ขอพรพระสังกระจายใครเดินทางบ่อยๆก็มาขอพรกับเจ้าแม่ทับทิมคนโสดอยากมีคู่ก็มาขอพรกับเทพจันทราเทพเจ้าแห่งความรักอยากมีโชคลาภก็มาขอพรกับเหรียญจีนโบราณแห่งโชคลาภมาที่เดียวจบครบเลยค่ะไปเลยสะพานต่ออายุนี้นะคะเชื่อกันว่าถ้าเดินข้ามสะพานนี้จะมีอายุยืนขึ้น3วันบนสวรรค์หรือเท่ากับ3ปีบนโลกมนุษย์เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอิ่มบุญฮ่องกงทิปคงพอจะช่วยให้หายคิดถึงการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิดได้บ้างนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย